ขอบคุณชีวิตนะครับที่ได้มาเจออโศกเพราะเป็นแนวทางของอโศกก็ได้รับคำสั่งสอนจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะครับทำให้ชีวิตได้มาพบหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีโดยเฉพาะคำสั่งสอนของพ่อครูนั้นทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากชีวิตที่เคยติดอบายมุขก็ลดละมาเป็นลำดับจนสุดท้ายได้มาอยู่กับหมู่กลุ่มชาวอโศกรู้สึกขอบคุณพ่อครูที่ได้สั่งสอนลูกๆนะครับส่วนผมเองก็รู้สึกว่าจะนำคำสั่งสอนของพ่อครูที่เพียรอบรมสั่งสอนลูกๆมาถึงแม้โดยตัวเองแล้วแม้จะฝึกปฏิบัติได้เพียงเล็กน้อยแต่รู้สึกเพียงเล็กน้อยนั้นก็ทำให้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงขึ้นมาตามลำดับได้มาทำงานเสียสละเสียสละที่ไม่คิดว่าจะเคยทำได้มาทำงานเสียสละตรงที่ว่าทำงานฟรีไม่มีเงินเดือนนี่คือสุดยอดว่าที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีแต่รู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำทำอะไรทำงานทำการอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนนี้ถือว่าสุดยอดของชีวิตที่ได้มาทำจุดนี้ถือว่าไม่เสียชาติเกิดที่อยู่บนเส้นทางสายนี้ขอบคุณมากครับ